คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาโดยชัยนพลจัดทำโดยอุทยานธรรม The Foolish, The Clever, The Wise by ชัยนพล Produced by อุทยานธรรมว่าด้วยจรรยามารยาทคนโง่แข็งกระด้างจึงล้มเหลวดังเปลือกไม้ร่วงหล่นสู่ปฐพีคนฉลาดยืดหยุ่นจึงกระจายตนไปได้ในสถานการณ์ต่างๆดังรากไม้แผ่ซ่านไปในพื้นปฐพีคนเจ้าปัญญาอ่อนโยนจึงเจริญงอกงามดังยอดไม้ที่พุ่งขึ้นสู่ที่สูงPersonal manner. The foolish are brittle, they fall apart like bark. The clever are flexible, they branch out like roots. The wise are tender, they grow to the highest points like treetops. ว่าด้วยการบริหารสิ่งเร้าคนโง่มักไหลตามสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วเย้าจึงเหลวไหลแปรปรวนไปไม่รู้จบคนฉลาดมักปฏิเสธสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วเย้าจึงเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแต่คับแคบอย่างยิ่งคนเจ้าปัญญานิยมบริหารสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วเย้าจึงสามารถกลั่นหาประโยชน์จากทุกสิ่งในทุกสถานการณ์ Managing TemptationThe foolish follow their temptations. Their minds are always provoking. The clever control their temptations. They become self-inhibiting. The wise manage their temptations. They find the right balance for everything. ว่าด้วยพันธสัญญาคนโง่ไม่กล้าให้สัญญาใครแม้กับตนเองจึงไม่ได้รับความเชื่อถือแม้ต่อตนเองคนฉลาดรับปากเรื่อยไปในทุกเรื่องต้องเพียรพยายามทำตามสัญญาด้วยความเหนื่อยยากทำได้บ้างไม่ได้บ้างได้รับความเชื่อถือบ้างไม่เชื่อถือบ้างคนเจ้าปัญญาชวนทุกคนที่เกี่ยวข้องร่วมพันธสัญญาจึงได้พลังร่วมของส่วนรวมที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จ Commitment. The foolish dare not make any commitments and try to avoid all responsibilities. They are unreliable even to themselves. The clever make many commitments, some achievable and some not, making the clever sometimes trustworthy and sometimes not.The wise make group commitments. They synergize the team to achieve a common goal, usually getting the greater good as a result.